ะเสียไก่ของกระผมจุติไกรฤกษ์ท่าทางจะหนักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมดูแลการเคหะดูแลการเคหะแห่งชาติเมื่อวานนักข่าวถามคุณสาธิตปิตุเตชะต้องเข้าใจนะสาธิตปิตุเตชะเป็นคนประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะเดียวกันตำแหน่งบริหารในพรรคก็คือรองหัวหน้าพรรคและเป็นหัวหน้าภาคตะวันออกของประชาธิปัตย์มีตำแหน่งไงดังนั้นสิ่งที่ออกจากปากคุณสาธิตปิตุเตชะย่อมมีน้ำหนักอย่างที่เมลสาวว่านักข่าวก็ถามคุณสาธิตปิตุเตชะบอกว่าคุณสาธิตโหวตครั้งนี้โหวตครั้งนี้สสประชาธิปัตย์จะเป็นหนึ่งเดียวกันไหมจุติไกรฤกษ์จะอยู่ในอาการไหนถ้าทำไม่ค่อยดีนะเห็นมีสสบางคนจะโหวตคว่ำอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณสาธิตปิตุเตชะแกก็รับตรงๆภาพใหญ่ก็น่าจะเป็นเอกภาพโหวตไปในทิศทางเดียวกันภาพใหญ่แต่มันก็คงมีบางส่วนที่อาจจะสวนมติพรรคอาจมีบ้างอาจมีบ้างและแกก็พูดตรงๆนะจะมีบางส่วนประชาธิปัตย์ที่เขาไม่เอาเสียไก่ไม่โหวตอ่ะไม่โหวตไม่โหวตให้จุติไม่โหวตให้คุณจุติเขาบอกเลยระบุชื่อเลยเชื่อว่าจะมีไม่โหวตให้คุณจุติไกรฤกษ์นี่แหละแต่แกก็พูดแค่นั้นนะแกไม่พูดถึงสาเหตุแล้วแกก็เดินหนีเลยค่ะตกเป็นภาระเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์จะต้องไปควานหาคุณสาธิตพูดดังนั้นมันถอดรหัสได้ต่อยังไงเนี่ยพูดดังนั้นแปลว่าอะไรและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สสประชาธิปัตย์บางส่วนจะไม่เอาเสียไก่จะไม่เอารัฐมนตรีพักตัวเองค่ะที่จริงเรื่องนี้เราก็พยายามที่จะสังเคราะห์นะมันน่าจะมี2เหตุการณ์2ช่วงเวลาที่น่าจะจิบฉวยมาอธิบายถึงสาเหตุที่เขาจะไม่เอาเสียไก่กันนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่18ค่ะจำได้ใช่ไหมครับประชุมซักฟอกวันแรกคืออังคาร19อังคาร19ค่ะ18เขามีประชุมจันทร์18เป็นวันศุกร์ดิบศุกร์ดิบของพรรคเขาก็มีการประชุมไงซักซ้อมความพร้อมปชป.กันก่อนโหวตใช่เกิดอะไรขึ้นคะวันนั้นบ่ายวันนั้นมีการประชุมสสประชาธิปัตย์ค่ะปรากฏว่าชัยยศจิระเมธากรประกาศจุดยืนตัวเองชัดเจนเลยสสปฏิลิสประชาธิปัตย์ค่ะประกาศท่องกลางวงค่ะช็อกกันทั้งวงช็อกกันทั้งห้องประชุมค่ะเจตนาชัดเจนชัยยศบอกว่าผมขอใช้เอกสิทธิ์สสค่ะโหวตไม่เอารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์บางคนวันนั้นยังไม่ได้ฟังอภิปรายนะยังไม่ได้เริ่มอภิปรายประเด็นนะนั่นก็คือวันที่18นะ18วันจันทร์ค่ะย้อนกลับไปฟังชยศเฮียนอีกครั้งสิครับแรงมากปะทุในปชป.อภิปรายไม่ไว้วางวันนี้เนี่ยจริงๆผมมีเรื่องถามเรื่องนึงที่เราพูดกันแต่ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจผมอาจจะขอใช้เอกสิทธิ์ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของพรรคของคนเท่านั้นแหละครับคนอื่นใครมีอะไรจะให้ความเมื่อสักครู่ตอนที่ชยศจะกลับไปนั่งที่เดิมของตัวเองเมื่อสักครู่สังเกตไหมครับกล้องเนี่ยแพนไปเห็นหน้าชัยชนะเดชเดโชรองเลขาธิการสายตรงเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนสีหน้าไม่ดีเลยเห็นไหมฮะแป๊บๆหน้าใหญ่ๆผิวคล้ำๆตัวดำๆผมเกลียนเมื่อสักครู่เห็นกำลังตะลึงกับประเด็นใหม่ที่เปิดในที่ประชุมไงหลังจากนั้นประชาธิปัตย์รีบไล่นักข่าวออกจากห้องเพราะตอนนั้นเขาเปิดนักข่าวถ่ายอยู่ได้ไงไม่รู้จะมีประเด็นนี้โผล่ออกมากลางที่ประชุมแล้วก็ให้นักข่าวออกแล้วก็เคลียร์ใจกันเองเลยหลังประชุมค่ะอดีตหัวหน้าพรรคบัญญัติค่ะหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันอุดาจุรินค่ะผู้จัดการพรรคนิพนธ์ใช่แล้วมีคุณองอาจด้วยก็ปิดห้องล้างใจถามไถ่ถามคุณชัยยศคุณชัยยศมันเรื่องอะไรกันย่อเรื่องเลยนะคุณชัยยศก็บอกเลยชัยยศก็แฉเลยแฉเลยตรงๆเลือกตั้งต้นปี2562เสียไก่จุติมายืมเงินหลายสิบล้านค่ะแล้วบอกว่าสัญญาว่าจะจัดลำดับในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์จะให้ลำดับไม่เกิน12ปาร์ตี้ลิสต์คุณชัยยศไม่เกินลำดับที่12แต่เอาเข้าจริงๆ28มีคนใหม่ๆตัดหน้าแซงคิวเยอะมากเนี่ยคุณชัยยศเพิ่งจะได้มาเป็นส.ส.คุณชัยยศบอกว่าได้ถามไถ่เสียไก่เกิดอะไรขึ้นตอบไม่ได้อย่างไรไม่มีคำตอบตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นและไม่คืนเงินด้วยนี่ไม่ไหวตะเกียบไม่เอาไม่เอาขอสูตรมติพักกรณีของจุติไกรฤกษ์แล้วแจ้งพัก
จ้งพรรคในที่ประชุมให้รับทราบก่อนด้วยนะไม่ใช่ไปทำข้างนอกนะกลัวจะไม่รู้แจ้งที่ประชุมพรรคให้รับทราบเลยนั่นก็คือปฏิกิริยานั่นก็คือศึกนั่นก็คือศึกในค่ะมันน่าจะมีเรื่องบาดหมางกินเล็กกันอยู่ภายในประชาธิปัตย์แม้ตั้งแต่62อ่ะเนาะครั้งนี้มันเป็นนาทีทองและมันเป็นโค้งสุดท้ายถ้าไม่ใช้โอกาสจากนาทีนี้โอกาสนี้มันไม่มีโอกาสมันไม่มีนาทีอย่างนี้อีกแล้วหมายถึงใครคะหมายถึงใครเหรอคะจะชำระแค้นกันน่ะอ๋อก็ถ้าจะชำระบัญชีกันมันต้องใช้จังหวะชำระบัญชีกันจังหวะนี้เออโอ้น่าจับตานะคราวนี้ไปดูกันที่ศึกนอกศึกนอกมาเลยศึกนอกนะที่น่าโฟกัสไม่ใช่เสียงของฝ่ายค้านค่ะพรรคเล็กใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นเรื่องของพรรคเล็กใช่ค่ะกลับกลายเป็นเรื่องของพรรคเล็กใช่ค่ะเขาออกมากระเพื่อมทำให้เห็นแรงกระเพื่อมจริงๆคือก้าวไกลเขาก็ลุกขึ้นมาบี้คุณจุติไกรฤกษ์ในที่ประชุมสภา อย่างหนักหน่วงค่ะอย่างหนักหน่วงซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกันถูกซักฟอกวันนี้แต่ขอดึงเชงดึงจังหวะไปตอบข้อซักฟอกในวันพรุ่งนี้ปกติเขาไม่ข้ามคืนถูกเล่นวันนั้นต้องแก้เดี๋ยวนั้นถูกไหมค่ะก็แปลกสนุกดีสาระที่ชี้แจงกันออกมาดูเหมือนว่าไปดู Facebook ของพีรวิทย์ดีกว่าพีรวิทย์เรื่องรือดลภาคสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมสสกลุ่ม16อันนี้ชื่อนี้คุ้นกันละสสเอใช่ไหมคะครับเขาโพสต์ไว้ทำให้คนต้องไปถอดรหัสกันเยอะค่ะคุณดนัยครับเกี่ยวว่าไงเขาพูดถึงนะคะโจหัวมาว่าจากการเฝ้าติดตามการอภิปรายของฝ่ายค้านและการตอบคำถามของท่านรัฐมนตรีในการซักฟอกวันแรกทำให้การพิจารณาประกอบการตัดสินใจเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเป็นข้อๆเอาไว้5ข้อนะข้อแรกเขาบอกว่ารัฐมนตรีตอบสสกายไม่ได้ถึงแม้จะอ้างไปหาข้อมูลแต่ประเด็นเล็กๆน่าจะตอบได้เลยกลับไม่ตอบข้อแรกข้อ2เขาบอกว่าสสฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องกระทรวงพม.แต่ดันไปตอบเรื่องกระทรวงกลาโหมปีที่แล้วไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและจากการที่ฟังแล้วบริษัทใหม่ที่เข้ามาตั้งขึ้นมาในสมัยรัฐมนตรีส่อแววว่าจะฮุบเอาสมบัติของชาติของการเคหะแห่งชาตินี่เขาฟันธงแบบนี้เลยสรุปนะคุณพีรวิทย์พูดกันตรงๆเขาจะหารือกันในกลุ่ม16และอาจจะไม่ไว้วางใจเขาจะไม่เอาเสียไก่ใช่ค่ะเขาจะไม่เอาเสียไก่เอาละครับว่ากันไป